สวัสดีครับผมบาสบีเมมโมรี่นะฮะวันนี้เฮียไม่ได้มานั่งกินแต่อย่างใดนะเพียงแค่คิดก็หาแล้วอะเฮียจะมาหยอกแม่เล่นหยอกแม่ตัวเองอะไม่ได้แกล้งนะมันเหมือนกันป่าววะหยอกกับแกล้งเนี่ยคล้ายๆกันเนาะวันนี้เฮียจะมาหยอกแม่เล่นเรียกว่าแกล้งอะไรเดี๋ยวเข้าแผนการของเราก่อนเลยแล้วกันนะคือวันนี้เฮียจะบอกแม่ว่าเฮียจะถ่ายคลิปทำไข่เจียวและให้แม่เป็นคนสอนเฮียทำไข่เจียวแต่ปกติไข่เจียวใครก็ทำได้ป่าววะแต่มันไม่ได้ไข่เจียวธรรมดาไงปกติไข่เจียวจะเป็นไข่ไก่อย่างเดียวใช่ไหมแต่เฮียจะบอกแม่เพื่อไม่ให้สงสัยไงเฮียจะบอกแม่ว่าเฮียจะทำไข่เจียวที่ไม่เหมือนใครเอาไข่ไก่กับไข่เป็ดมาผสมกันให้แม่สอนหน่อยจะถ่ายรายการเฮียจะบอกแม่แบบนี้นะแล้วก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆถ่ายจนเสร็จปุ๊บแล้วมานั่งกินไข่แม็กมันอยู่ตรงนี้จิ้งจกครับผมจิ้งจกครับผมไม่ใช่จิ้งจกจริงนะอันนี้เป็นจิ้งจกปลอมนะคือเราทำไข่เจียวเสร็จแล้วปุ๊บเฮียก็จะไปตั้งกล้องถ่ายเหมือนถ่ายคลิปปกติอะถ่ายกินรีวิวให้เขามานั่งกับเฮียด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะเผลอๆเฮียจะเอาจิ้งจกตัวเนี้ยใส่เข้าไปในไข่เจียว อย่าดราม่านะเฮียหยอกพ่อรักหยอกเล่นๆจะดูปฏิกิริยาเขาเวลาตักเจอจิ้งจกจะเป็นยังไง คิดก็หาแล้วอะแต่จิ้งจกเนี่ยเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะไปสอดไส้ไว้ในไข่ให้แม่เราตักเจอแล้วแม่เราจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเฮียจะเดินไปบ้านแม่ไปบอกแม่ว่ามาช่วยทำไข่เจียวให้เฮียหน่อยเฮียจะถ่ายรายการเฮียจะแกล้งบอกแม่ด้วยว่ามีสปอนเซอร์เข้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาสงสัยไงเฮ้ยไข่เจียวมันต้องมาให้เราสอนอะไรเงี้ยเฮียจะบอกว่ามีสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์ไข่เป็ดไข่เป็ดเดี๋ยวไปบ้านแม่กันเลยครับแค่คิดก็หาแล้วแม่สปอนเซอร์ไข่เป็ดเข้าจริงๆสอนทำไข่เจียวหน่อยทำไมเพิ่งตื่นนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยนอนก็ไปไงสปอนเซอร์ไข่เป็ดเข้าเข้ายังไงเขาบอกว่าให้เอาไข่เป็ดมาทำไข่ไหมล่ะมีไข่เป็ดเห็นมีอยู่มาซื้อมาไงนั่นแหละเอาไข่เป็ดมาผสมกับไข่ไก่นะนี่คอนเซ็ปต์ที่บ้านคิดนะแล้วก็ให้แม่สอนสูตรอะทำทำยังไงทำไข่เจียวธรรมดาก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นฝันว่าโทรศัพท์หายใครฝันตัวเองขับรถคันนี้ไปกับเองไงขับรถคันนี้ไปกับบีบีแล้วเองก็ไปกับม้าม้าถีบจักรยานตามก็เพิ่งจะไปกันโทรศัพท์เนี่ยหายสองเครื่องเลยแล้วก็พายกระเป๋าสีดำอ่ะเป็นเรื่องก็มาดูหายไปไหนวะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยเราฝันแล้วแบบว่ากูจะทำกูจะติดต่อได้ยังไงมันไปถึงไหนแล้วก็เลยขับรถกลับมาที่เก่าไงเองก็ไปแล้วอันเหรอไปหาโทรศัพท์นี่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยก็ซื้อทะเบียนนี้ด้วยกันก็ซื้อทะเบียนนี้ด้วยกันเฮ้ยซื้อหวยตู้เพิ่งออกมาใหม่เอาไอ้ขับไปแบบทางแบบเปี่ยวพะไปเลยอ่ะแบบมาขี่จักรยานตามแล้วว่าสะพายกระเป๋าแล้วก็สะพายไปข้างหลังแล้วพอมาดูโทรศัพท์หายหมดสองเครื่องเลยหายหมดเลยหายหมดเลยแล้วจะโทรยังไงวะเนี่ยทำยังไงเนี่ยคือกระเทยก็เลยขับรถกลับไปจากบ้านกลับที่เก่าซื้อหวยเลขนี้เลยนะมาแน่เชื่อดิไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งฝันเนี่ยเหรอแล้วก็มันตาก็ไม่ลืมว่ากินยาไปโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยล้วงดูบอกว่ารางวัลที่หนึ่งเชื่อไปดิล้วงดูหายหมดเลยแบบไม่มีเลยบอกใส่ลูกฝันแม่นปะเนี่ยไม่รู้ก็บอกให้ฟังแล้วก็แก้กับเองนี่อยู่นี่ไงโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะเผื่อเป็นหวยด้วยใช่นี่ไงฝันปุ๊บไข่เข้าเลยไข่เป็ดมาทำไรก็ทำไข่เจียวธรรมดานี่แหละสปอนเซอร์ไข่เป็ดเข้าป่ะเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวจิ้งจกกินกันสปอนเซอร์ไข่เป็ดเข้าเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไข่เป็ดทำอะไรก็ได้กับเป็นไข่เป็ดเขาเรียกได้ตังค์ป่ะได้ตังค์ดิเดี๋ยวบอกทำเสร็จก่อนไม่ได้แบ่งให้แม่ด้วยไม่เลิกไม่เลิกแล้วบริษัทเป็นบริษัทใหม่บริษัทไข่เป็ดทุกกระดูจริงอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเขาบอกให้ทำแบบหาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวให้แม่ทำแล้วกันนี่ฮะไข่เป็ดของเราที่จะมาทำไข่เจียวนี้ทำไมต้องให้แม่ทำเพราะว่าแม่ทำอร่อยมากนี่ฮะขั้นตอนแรกก็ตอกไข่ลงไปไข่นะตอกไข่ลงไปนี่ไข่เป็ดใช่ไหมไข่เป็ดแต่เฮียจะทำแบบไข่เป็ดผสมกับไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเป็นไข่ที่อร่อยมากเพราะว่ามันเป็นมันๆนะแม่ชอบกินไข่เป็ดมากเวลาเคี้ยวเนี่ยแล้วเวลาทำอะไรนะไข่เป็ดเนี่ยจะขอบอกเลยนะทำไมฮะมันจะน่าทานมากเลยเพราะว่ามันแดงอ๋อมันต่างไข่ไก่ไงมันต่างมากเวลาเอาไปผัดข้าวเนี่ยไข่เป็ดเนี่ยจะออกมาแบบโอ้โหแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันทุกอย่างมันจะลงตัวหมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นแม่ชอบทานไข่เป็ดที่สุดไข่ไก่นี่ก็อร่อยแหละแต่ว่าไข่ไก่ก็คือปกติอ่ะมันปกติอ่ะคน
นเขาก็กินกันปกติต่างกันเห็นป่ะเออว่ะสีแดงเห็นป่ะเฮ้ยสีก็ต่างเออเนี่ยไข่เป็ดมันจะสีแบบเข้มกว่าไข่จะเข้มแต่ไข่ไก่มันจะแบบสีแบบใช่เหลืองกว่าใช่ไหมเวลาผัดข้าวเนี่ยโอ้โหแบบใช่เลยอ่ะเออมันจะต่างกันมากเลยเห็นไหมเนี่ยความน่ากินของมันเนี่ยแล้วไข่เป็ดนี่ไปใส่อะไรบ้างไข่เป็ดใส่อะไรได้บ้างหมายถึงว่าไปผัดกับอะไรได้บ้างข้าวผัดปูเนี่ยแม่จะใช้ไข่เป็ดความน่ากินของมันอ่ะมันมีมากเลยมันมีมากกว่าไข่ไก่มากกว่าไข่ไก่มันจะน่ากินเพราะฉะนั้นชอบมันเป็ดมันน่ะไข่เป็ดมันจะมัน มันมันแบบของมันในตัวของมันอ่ะมันจะน่ากินแล้วก็เป็นปูแล้วตั้งกระทะยังเสร็จแล้วก็ซอสขวดนี้ใส่ซอสนี้นะอันนี้เป็นซอสที่อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยถั่วเนี้ยราคาก็โอเคครับใส่รสดีใส่เพื่ออะไรแม่นิดนึงก็รสกลมกล่อมแหละไม่นิดนั่นน่ะสูตรของแม่เราเองไปอย่างนี้เลยนะฮะไปให้ลูกกินมาตั้งแต่เด็กไปให้ลูกกินตั้งแต่เด็กคือเฮียกินไข่เจียวแม่ตั้งแต่เด็กแม่ทำอย่างนี้เลยเขาจะให้โฆษณาไข่เป็ดไหมเขาให้โฆษณาไข่เป็ดเนี่ยเออแล้วเขาไข่แข็งไหมไม่เขาบอกเขาไว้แล้วคอนเซ็ปต์จะทำแบบว่าถ้าทำไข่เป็ดเดียวใครจะดูอ่ะก็เลยแบบให้มีไข่ไก่เขาจะแบบเฮ้ยมันผสมกันได้เหรอวะไม่เหมือนใครอ่ะปกติเขาทอดไข่ไก่อย่างเดียวใช่ไหมเออใช่ไหมแม่อยากกินข้าวมันไก่เออบาสก็เลยพาแม่ไปไงเลยให้เขาพาไปแล้วแม่ก็ให้พรในรถใช่ไหมใช่บอกว่าขอให้งานเข้าเยอะปุ๊บเมื่อกี้กำลังจะนอนปุ๊บงานเข้าเลยเห็นไหมไปเลยไข่เป็ดกับไข่ไก่ผสมกันครับเคยเห็นกันไหมถามเลยว่าเคยเห็นกันไหมผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานี่ทั้งสวยทั้งทำอาหารเก่งโสดนี่เพิ่งตื่นเลยนะเรียกมันเรียกเลยโสดด้วยแต่ห้ามจีบนะครับผู้หญิงคนนี้ห้ามจีบนะฮะลูกหัวใช่ไข่เจียวของเราแม่ทำแม่ทำสุดยอดเลยกลิ่นนี่หอมแบบมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะนี่ไข่เจียวของเราน่าทานมากเลยน่าทานมากๆมีไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับมาจากบริษัทไข่เป็ดทุกกระดูนะฮะบริษัทไข่เป็ดใหม่นะฮะอันนี้ไข่เป็ดและไข่ไก่ของเรานี่แม่ทำสุดยอดมากเลยคือน่ากินมากเป็นไข่เป็ดที่แบบสุดยอดA few moments later เดี๋ยวเราต้องถ่ายที่สว่างๆว่าไข่เจียวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ไข่เจียวของเราก็จะสีสันแบบนี้ฮะแล้วเราก็จะใส่แล้วก็ปิดมันไว้สวยงามมากมาให้แม่กินด้วยนี่ครับไข่เจียวมีไข่เป็ดและไข่ไก่ผสมอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าหลายคนเคยกินหรือยังนะแต่วันนี้เรามาทำให้ดูฮะไข่เป็ดนี่มาจากบริษัทจุกกระดูนะครับจุกกระดูนะครับลองเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวที่บ้านจะสั่งมาด้วยเดี๋ยวที่บ้านจะสั่งไข่เป็ดชอบมากไข่เป็ดไปที่ไหนแม่กินไข่เป็ดพวกผัดไทยไข่เป็ดเนี่ยโอ้โหอร่อยมากที่คนไม่ทานเพราะราคามันสูงแพงกว่าไม่รู้นะมันจะแพงกว่าไข่ไก่เยอะเท่าไหร่จริงเท่าไหร่แพ็คนึงก็ประมาณ100กว่าแล้วไข่ไก่มันจะไม่ถึง80 70แต่ละแต่ไซส์ไงแล้วแต่ไซส์ไข่เป็ดเนี่ยมันบอกขอบอกเลยว่าชอบที่สุดเดี๋ยวบริษัทจุกกระดูนะครับแม่ชอบนะส่งมาให้เยอะๆนะครับมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าแม่เอาช้อนอันนี้เอาแค่ปลายๆก่อนนะเดี๋ยวไม่สวยต้องกินกับพอก่อนตัดตรงนี้ก่อนตัดเร็วเดี๋ยวมันเจอความอร่อยมาไข่เป็ดจุกกระดูหวานมันฉันคือเธอหวานมันฉันคือเธอยังฮาอยู่กำลังฝันอยู่นอนฝันว่าอะไรเล่าอีกทีขับรถไปไม่เนี่ยขับรถไปคืออยากกินข้าวมันไก่เนี่ยใครขับบ้านขับบ้านกับบีบีไปเลยบอกบ้านพาแม่ไปกินข้าวมันไก่หน่อยไม่ฝันนะไม่รู้ว่าบาสไปแล้วรู้ว่าแม่ไปบาสไปกลับไปแล้วจูนป่ะอ่ะเดี๋ยวมาเจอของดียิ่งกว่าความฝันอีกอ่ะกินไปเรื่อยอันนี้ไข่เป็ดเข้าเราเฮฮามากดีใจข้าวเผือกร้อนๆยังอร่อยซอสพริกมันหวานซอสพริกสีราชาอร่อยไม่ต้องหิวๆได้จบแล้วหมดอ่ะกินเฉพาะน้ำพริกอ่ะพริกนรกขอบๆอาจจะไม่อร่อยแม่อร่อยกำลังฝันมันเรียกทำไมวะกำลังหาโทรศัพท์งานเข้าไงอุ๊ยไอ้บาสไอ้นี่อะไรไอ้นี่จบแล้วแม่สุกแล้วด้วยนี่กินเยอะแล้วกินแหมดูนี่นะหลังขาวเลยทำมันอ่ะไอ้บาสกินอยู่เจอจิ้งจกแล้วทำไงเดี๋ยวไม่ต้องเยอะแล้วเอาไงวะเนี่ยแล้วทำยังไงเมื่อกี้ทอดได้ไงเจอยังไงไม่มีในนั้นน่ะหล่นมาได้ไงอ่ะตายแล้วหนูก็ถ่ายงานอยู่เนี่ยก็กินไปแล้วนี่หล่นเลยทำมันเกลียมขนาดนี้แล้วออกมันพอได้เข้าไปตอนไหนวะหล่นไปตอนไหนตีอยู่ก็ไม่เห็นนะกินไปตั้งเยอะแล้วน่ะอร่อยนะ
ไงแล้วทำยังไงเนี่ยเห็นหัวดำๆตาไม่กลัวอะไรวะมันมาได้ยังไงตอนตีไม่มีอ่ะตายอ่ะเอาหยวนมากินไปเอาที่จบออกเอากินต่ออร่อยต่ออร่อยมากก็ยังอร่อยอยู่ไม่ได้กลัวก็ยังอร่อยอยู่กินต่อไปไม่รู้อ่ะทุกคนดูอร่อยขนาดไหนแทนที่เราจะหยุดกินเห็นป่ะเราก็ต้องกินแล้วก็กินเพราะความอร่อยของมันใช้ได้เลยจะเฉลยแล้วกันแกล้งเฮ้ยจะจบเลยนี่เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ทั้งนั้นเอาเหรอเออแกล้งแม่โอ้โหแกล้งเนียนมากเลยหัวโผล่ออกมาเนี่ยก็ตัวไหนมันเหมือนก็ยังกินต่ออร่อยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เงี้ยด้วยแล้วกันนะครับ EP หน้าจะแกล้งใครเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะไม่กลัวตอนแรกก็เห็นหัวล่ะคิดว่าตัวจริงตัวปลอมจริงมันเหมือนจริงนะมันน้ำมันมันอยู่บนหลังมันหมดตาก็ดำๆแล้วหลังมันน่ะมันโดนน้ำมันแล้วมันถึงกินต่อมันเหมือนกับโดนความร้อนน่ะของๆอ่ะไม่ได้กลัวไงกินได้ไม่สงสัยอ่ะ